มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีเมื่อวันที่2ตุลาคม2558ณนห้อห้องประชุม3อาคารพัฒนานิสิตก่อนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการพัฒนามหาวิทยายลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยายลัยปลอดบุหรี่นำโดยเพศัชกรคทาบันทิตานุก,กูลประธานเครือข่ายวิชาชีพเพศัักรรมเพื่อควบคุมยาสูบพร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงงานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆกับคณะเยี่ยมชมอาทิการบริหารจัดการด้านผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านพัฒนาศักยภาพส่วนบริหารจัดการส่วนการเรียนการสอนส่วนหอพักการจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบุรีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรตลอดจนกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรืองานบริการวิชาการ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลยได้นําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมและผลสำเร็จและแผนการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และร้านยาปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำลายบุหรี่ให้สิ้นซากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบหรือสถานที่ปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่พศ253 เพื่อเป็นการดูแลผู้ที่ยังสุบบุหรี่โดยกํำหนดพื้นที่สุบบุหรีที่มีมาตรฐานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อดูแลผู้ต้องการเลิกบุหรี่และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ค่ะ